กราบเรียนเชิญครับผมนะครับสวัสดีคณะครูแล้วก็ผู้ที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาระบบต่างๆนะครับก็วันนี้สำนักตักศิลานะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วัฒนชาติทัศนสอนนะครับมาบรรยายและพาปฏิบัติในส่วนของระบบรายงานกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาราชทานหรือรสจส10นะครับในรูปแบบออนไลน์นะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านอาจารย์วัฒนชาติทัศนสอนดำเนินการต่อครับขอบคุณครับครับผมก็สวัสดีนะครับทุกท่านครับผมครับคุณครูวัฒนชาติทัศนสอนนะครับจากโรงเรียนวัดศรีวรีน้อยจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็นะฮะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กลับเข้ามาสู่เวทีนะฮะก็ตอนนี้เห็นภาพเป็น PowerPoint นะครับเป็นสไลด์โชว์บันทึกเป็นสไลด์โชว์ครับผมเป็นการบันทึกกิจกรรมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเฉพาะข้อมูลนะครับไม่ได้ใส่รูปนะเป็น Google Form นะครับบอกว่าตอนนี้คือเป็น Google Form นะครับตัวโปรแกรมจะประกอบไปด้วยนะครับตัว Google Form นะเนื่องจากว่าเว็บแอปไม่ถนัดนะครับอะไรที่จบง่ายจบเร็วนะครับแล้วก็มาที่ตัว Google Sheet แล้วก็จบที่ชีทเลยครับจบที่ชีทนะครับซึ่งเป็นตัวรายงานนะเป็นตัวรายงานแบบนี้แต่ว่าก็เนื่องจากว่าจะมีการหลักฐานเนื่องจากว่าพอเข้ารับการอบรมนะครับลูกเสือจะมีรหัสลูกเสือจิตอาสาของทุกคนซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้กับโรงเรียนนะตอนนี้ก็1โรงเรียนจะมี2คนนะครับคนนึงจะเป็นฝ่ายบริหารอีกคนนึงก็จะเป็นครูที่ดูแลลูกเสือโดยเฉพาะซึ่งจะออกปฏิบัติการพร้อมกับลูกเสือซึ่งข้อตกลงที่ข้อตกลงไว้ก็คือในด้านของผู้กับนะครับ1ก็คือเงื่อนไข1เป็นวิทยากรนะครับเป็นวิทยากร2นะครับพาเด็กทํางานนะครับจํานวน3ครั้งนะครับส่วนเด็กก็คือจะปฏิบัติภารกิจในเรื่องของจิตอาสาคือช่วยเหลือนะครับในหลายๆด้านทั้งหมด3ด้านนะครับก็จํานวนด้วยกันทั้งหมด3ครั้งแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ของผู้ดูแลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการบริการนะครับการล้างห้องน้ําการปลูกต้นไม้หรือการดูแลงานจราจรหรืองานช่วยเหลืออื่นๆนะครับที่เหมาะสมนะครับซึ่งมีผู้กับคอยดูแลส่วนตอนนี้นะเดี๋ยวนะครับญาติก็โชว์ไฟล์นะครับตัวไฟล์เลยนะครับถ้าเป็นตัวไฟล์เป็นตัวเดี๋ยวเอาตัวนี้นะครับซึ่งจะมีขั้นตอนนะครับจะเป็น Google บัญชี Google Slide นะครับตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นหน้าตัวเมื่อกี้นี้นะครับหน้าตัวเมื่อกี้เลยครับจะอยู่ที่สไลด์ที่3นะครับในสไลด์ที่3เมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันจะอยู่มาอยู่ที่สไลด์ที่3นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็มานี่เลยครับข้อ1ก่อนเลยครับนะสร้างโฟลเดอร์นะครับสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บงานนะครับสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บงานนะครับเอาให้จำง่ายที่สุดนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะตามชื่อเขาเลยก็จะสร้างโฟลเดอร์เหมือนกันสร้างโฟลเดอร์เข้าไปที่ Google Drive กับของตัวเองนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็แล้วรอพอดีเน็ตอาจจะช้านิดนึงนะครับของใครได้แล้วสร้างโฟลเดอร์นะครับชื่อตามเมื่อกี้นี่เลยนะครับตามสไล
นะครับตามสไลด์นะครับนี่ครับผมก็สร้างนะครับ new folder สร้างโฟลเดอร์ก็ใช้ชื่อที่สื่องานแล้วก็หาง่ายๆนะครับหาง่ายๆนิดนึงรอสอจุดจออสองสิบแล้วก็สร้างเมื่อสร้างแล้วก็ทำการแชร์เลยครับเพื่อใช้งานได้ผมหาผมก่อนฮะไปไหนแล้วครับสร้างโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วก็แชร์เลยนะครับโฟลเดอร์ไปไหนอ่ะเมื่อกี้ผมสร้างโฟลเดอร์แล้วนะหายไปไหนฮะอย่างนี้ครับมาแล้วนะครับก็มาแชร์ไฟล์แชร์ก่อนเลยครับเข้ามาที่กดที่ชื่อโฟลเดอร์เลือกคำว่าแชร์เปลี่ยนจากจำกัดเป็นทุกคนที่มีลิงก์ครับเสร็จสิ้นเสร็จแล้วนะครับที่สไลด์นะครับก็สำเนาสเปรดชีตสำเนาสเปรดชีตเลยครับทำการสำเนาสเปรดชีตตัวนี้นะครับเราสอจอสอสิบผมไม่แน่ใจว่าจะเหมือนเข้าก่อนไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันดูครับมีอะไรให้ลุ้นตลอดเดี๋ยวรอมันโหลดเสร็จก่อนนะครับเรามีตรงนี้จะมีโฟลเดอร์ให้โหลดเสร็จนิดนึงทำหมดโหลดแล้วมีตัวย้ายโฟลเดอร์ครับนี่ครับมีตัวเครื่องหมายตัวนี้ครับเป็นกระเป๋าแฟ้มเครื่องหมายเราย้ายโฟลเดอร์ครับย้ายโฟลเดอร์ไปที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นี้ตอนนี้มันจะมาอยู่ด้านนอกนะครับทำการย้ายไปที่โฟลเดอร์ที่เราตั้งขึ้นเมื่อกี้นี้นะครับโฟลเดอร์ค่อนข้างเยอะนะฮะไปไหนแล้วทำการย้ายโฟลเดอร์
ใครย้ายโฟลเดอร์แล้วย้ายโฟลเดอร์แล้วกด1ให้ผมหน่อยครับผมยังหาไม่เจอเลยมันมีได้2แบบนะครับย้ายสร้างโฟลเดอร์และย้ายเข้ากับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่เดี๋ยวหาไม่เจออ่ะทำการย้ายข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์นะครับโอเคครับในโฟลเดอร์เดี๋ยวเราดูตัวนี้ก่อนนะก็คือตัวที่เป็น Google ครับ Google Formรู้นะครับมาแล้วนะครับตัวนี้ก็เพื่อให้เกิดความสับสนแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับตรงนี้เปลี่ยนชื่อได้นะตอนนี้นี่พอดีผมสร้างใหม่เดี๋ยวแชร์ก่อนแชร์ไฟล์ดับเบิลคลิกเปิดนะครับตรงนี้เลยนะครับเปิดตัวไฟล์ขึ้นมาตัวเพกเราอยู่นี้นะครับวันนี้ตัวเพกเราคืออยู่ในชีทที่2นะครับรอสอจอสอ10ปีที่ตรงนี้มันลองเปิดดูที่ตัวนี้นะครับรอสอจอสอ10จะมีข้อมูลที่จะฟิกอยู่ก็คือตัวนี้ครับหน่วยที่สถานศึกษาอำเภอแล้วก็ตัวจังหวัดแล้วก็ข้อมูลให้ไว้หน้าวันที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ชื่อของผู้บังคับการหน่วยก็สถานศึกษาซึ่งจะเป็นตรงนี้ที่อยู่ที่เซตติ้งครับมาที่ตรงนี้ก่อนครับเปลี่ยนข้อมูลเป็นของท่านนะครับข้อมูลเป็นโรงเรียนหรือเป็นนะครับสถานที่ของท่านนะครับชื่อผู้อำนวยการเป็นตัวท่านเลยนะครับครับเปลี่ยนข้อมูลได้เลยนะครับวันที่เราให้วันนี้นะครับให้วันที่6วันที่6ทับ7 2565นะครับเราคีย์กันแบบจริงๆนี้เลยนะฮะเปลี่ยนข้อมูลได้นะครับส่วนใหญ่โรงเรียนก็ตั้งปีนี้ปีแรกมันก็จะเป็นหน่วยที่1ของโรงเรียนณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันที่ตั้งอยู่เมื่อเปลี่ยนข้อมูลตรงที่หน้า setting แล้วนะครับมาจำมาตรงนี้ครับที่เราสอ10เนี่ยข้อมูลจะถูกเปลี่ยนทันทีครับนี่ครับข้อมูลจะถูกเปลี่ยนตัวนี้ถามว่าเมื่อกี้เราคีย์เป็นภาษาอังกฤษทำไมตัวนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยลองคลิกนะครับจะมีฟังก์ชันชื่อว่าไทย number จะมีฟังก์ชันชื่อว่าไทย number นะครับคอยเปลี่ยนข้อมูลจากอาหรับิกให้เป็นภาษาไทยซึ่งข้อความในนี้ถ้าเกิดมีตัวเลขไทยผสมอยู่ก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยตอนนี้ผมเซตเอาไว้ประมาณ5ครั้ง5ครั้งนะครับสามารถเพิ่มเติมได้นะครับ
ัวนี้ไม่ได้ทำอะไรครับสั่งพิมพ์ก็กด Ctrl P ได้เลยครับลองกด Ctrl P นะฮะหน้าตาก็จะเป็นออกตามนี้เลยครับออกตามนี้เราก็สั่งพิมพ์ครับแล้วเลือกถัดไปเลือกจะพิมพ์เป็น PDF หรือถ้ามีเครื่องพิมพ์อยู่อันนี้ครับหน้าตาจะเหมือนมาเลยครับนี่ครับเซตไว้ให้เรียบร้อยแล้วสั่งพิมพ์ได้เลยครับทีนี้ถ้ามีเครื่องพิมพ์ก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับนี่ขออนุญาตยกเลิกนะครับโอเคครับมาดูตรงนี้ครับมาคลิกที่ตัวแบบฟอร์ม1แบบฟอร์ม1มีข้อมูลอยู่แค่นี้ก็ผมไม่ได้เก็บรูปภาพนะฝากต่อยอดเก็บรูปภาพด้วยนะครับ ครับก็จะมีเรื่องของประทับเวลาครั้งที่เราไปดูนะครับตรงนี้มาที่เครื่องมือจัดการแบบฟอร์มแล้วก็แก้ไขแบบฟอร์มนะครับอันนึงนะครับมาที่เครื่องมือจัดการแบบฟอร์มแก้ไขแบบฟอร์มจะได้หน้าตาแบบนี้ครับหน้าตาแบบนี้นะครูโอเคครับมาแล้วนะฮะก็ตรงนี้ครับเราย้ายก่อนเลยครับย้ายให้มันอยู่เป็นที่เดียวกันย้ายที่เดียวกันครับย้ายมันที่นี่ใช่ไหมเราไม่เราของเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ที่ศูนย์นะครับให้ทำการย้ายไปที่โฟลเดอร์ครับที่เราตั้งขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่าเม้นเวลาแก้งานจะแก้ลำบากอันนี้หาไม่เจอกันนะครับขยายได้แล้วกด2นะว่าอยู่ในโฟลเดอร์ของอันนี้หรือไม่นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้นี้เก็บข้อมูลถ้าเราเช็คที่โฟลเดอร์ใช่ตัวเดียวกันไหมนะครับคนละตัวผมชอบเปลี่ยนชื่อสนใจเช็คได้ง่ายเปลี่ยนชื่อตัวนี้แหละเมื่อกี้มันซ้ำกับตัวเมื่อกี้นี้เมื่อกี้มันไม่ใช่ตัวนี้ต้องมีตัวนี้จะต้องมีตัวนี้ขึ้นมานะเป็น2ตัวนี้เราลองเช็คเราลองเปลี่ยนชื่อครับว่าใช่ไหมครับเป็นตัวนี้นะฮะเปลี่ยนชื่อก่อนดีกว่าครับเช็คดูว่าใช่ของตัวเองไหมครับ
ในแบบฟอร์มไม่มีอะไรไม่มีอะไรพิสดารนะฮะมีแค่นะครับแยกแยกตัวคำนำหน้าเรียกชื่อนามสกุลนับละครั้งที่ปฏิบัติก็เขากำหนดไว้3ครั้งนี่เราก็ให้คีย์ตามสบายเลยนะครับส่วนกิจกรรมก็คือจะเป็นตัวบอกว่าทำปฏิบัติกิจกรรมอย่างอะไรอย่างเช่นล้างห้องน้ำนะครับจะล้างน้ำที่ไหนครับลองกรอกสักหนึ่งรายการครับพอข้อมูลมันลงไหมฮะครับมาที่แสดงตัวอย่างลูกตาเล่ากันแบบง่ายๆเลยนะครับทีละอันขออภัยบางทีก็จะเป็นอันนี้เราเลือกครับปัจจุบันเลยครับว่าเราลองกรอกสักครั้งก่อนหนึ่งนะครับถ้าลองกดส่งดูว่าข้อมูลลงที่ชีทของตัวเองหรือไม่นี่ครับข้อมูลลงมาแล้วครับตอนนี้พอดีว่าจะเขียนเว็บแอปจะสร้างไว้ไม่เสร็จครับสองทีนี้ไม่ต้องดูนะฮะอธิบายจัดการที่เฉยนะครับจัดการข้อมูลที่เฉยเรามาที่นี่นะครับเราสอจอสอสิบครับเพ่ก็คืออยู่ตรงนี้ครับบรรทัดที่11นะครับบรรทัดที่11ลองคลิกลูกศรด้านลูกศรสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกลงมาดูครับมีชื่อคนที่เราคีย์ไปแล้วลงไปหรือไม่นะครับชื่อข้อมูลจะขึ้นมาทันทีเลยนะครับถูกครับข้อมูลมาไหมข้อมูลเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับมันไปอ่านเดี๋ยวนะครับทดสอบจริงนะอ๋อมีแสดงว่ามีอ๋อมีจริงนะก็เก่งจริงเพราะเอิญว่าชื่อเดียวกันนะเก่งจังเพิ่งทำงานคนเดียวแสดงว่าอันนี้เนื่องจากว่าเปอร์เอิญเป็นชื่อเดียวกันนะอันนี้นะยังผมยังทำผิดพลาดอะไรอย่างหนึ่งเลยข้อมูลเลยออกมา2อันก็จะเป็นประมาณลองเติมเป็นครั้งที่2ดูครับใช้ชื่อเดิมนี่นะฮะใช้ชื่อเดิมนี้ลองเติมเป็นครั้งที่2ลงวันที่ให้แตกต่างนิดนึงนะครับอ
องดูว่าข้อมูลมันเปลี่ยนไหมน่าจะสร้างเงื่อนไขอะไรผิดสักนิดหนึ่ง P18 น่าจะผิด P18 มันเป็นค่าตายตัวมาครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรานุ่มก่อนนี่ครั้งที่2เข้ามาแล้วของอันนี้นะครับบังเอิญผมไม่ใช้ชื่อซ้ำกันมาเลยหาตัวนั้นก่อนมาเลยหาตัวนั้นมาด้วยอันนี้ถ้าเราเปลี่ยนคนนะครับถ้าเราเปลี่ยนคนข้อมูลจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับของสุดสวยสุดสวยเนี่ยทำงาน3ครั้งแล้วใช่หรือไม่นะมาดูที่ตัว data นี้ได้ครับเนี่ยสุดสวยสุดสวยสมใจมี2ครั้งก็จะใช้สูตรพิสดารไปหน่อยหนึ่งนะครับใช้สูตรยูนิคนะครับตัวนี้ก็เรียกธรรมดาครับเรียกเอามารวมกันบังเอิญตัวนี้เมื่อกี้คำว่าทดสอบมันเหมือนกันมันก็เลยอ่านทดสอบมาหมดเลยตัวนี้ก็ใช้เงื่อนไขเป็นตัวเขียนใช้ตัวนี้ไม่ได้เรียกไปเรียกตรงๆซึ่งผมชอบที่ตรงนี้คลิกเปิดตรงนี้ลงมานะครับเนี่ยเราคลิกเปิดตรงช่อง M นะครับจะมีช่อง N ขึ้นมาใช้ Query ดึงมามันต้องใช้อะไรมันถึงจะตรงเพราะผมไปใช้ไลท์อ่ะมันเลยอ่านมาหมดพอดีว่าสูตรตัวนี้ผมจำไม่ได้ผมใช้ตัวนี้มาดึงมันก็เลยดึงมาในรูปแบบนี้คอนเทนต์อะไรนะผมจำไม่ได้ที่ฟอร์ชิดิดาใช้อยู่อ่ะมันมีตัวหนึ่งที่คำสั่งอีกตัวหนึ่งตรงเนี้ยมาตัวนี้มีนิดเดียวเองมีสูตรแค่ query ดึงแค่นี้เองครับที่ผมก็ซ่อนเอาไว้ปิดจริงๆก็ลบได้นะครับลบเหลือแต่คอลัมน์ n คอลัมน์เดียวนี้ซ่อนเอาไว้เพื่อใช้งานแต่ข้อมูลก็จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแปลงตัวนี้นิดนึงถ้าเกิดเราเทสแตกต่างกันข้อมูลจะแตกต่างกันไหมใส่ไม่เกิน5ครั้งนะครับใส่ไม่เกิน5ครั้งอันนี้กันนี้ขอฟิกไว้นิดนึงลองเติมให้ครบสัก3ครั้งนะครับI
ข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับครบไหมฮะพอดีนี้ผมฟิกอ่านมานะครับก็เลยอ่านโดยรวมอ่านมาจากตรงนี้ได้ไหมครับประเดิมว่าผมใช้ชื่อซ้ำกันก็เลยพี่นิดถามหน่อยครับครับไอ้ครั้งที่หนึ่งอ่ะมันเป็นข้อมูลไอ้ของเดิมของคนอื่นแก้ยังไงครับช่องที่หนึ่งในรอสจอสสิบอ่ะผมก็ยังสงสัยอยู่แต่ว่าคนอื่นมันไม่เป็นคนอื่นไม่เป็นเนี่ยเพราะสูตรอยู่แค่ตรงนี้เองคุณนิดครับให้ไปอ่านมันมีสูตรรวมชื่ออีกที่หนึ่งครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าครับใน Data ครับตรงชื่อสกุลนะฮะเนี่ยคอลัมน์เนี่ยครับมันจะมีสูตรอยู่บรรทัดแรกเนาะใช่แล้วบรรทัดที่สองเนี่ยมันเอามาให้อัตโนมัติเหรอครับบรรทัดถัดมาครับใช่ครับใช้สูตรอะไรเอาฟอร์มูลาอะไรอะไรใช้อะไรฟอร์มูลาครับแต่ตัวที่ใช้เลือกคือตัวนี้ตัว i ตัวนี้นะครับอันยูนิคมาให้เหลือไม่ซ้ำกันใช่ให้เหลือไม่ซ้ำกันแต่เวลาตัวดึงคือดึงมาจากตัวนี้เพราะอาจจะใช้คำสั่งไม่ถูกซึ่งผมไปใช้คำสั่งไลท์ซึ่งมันไม่ถูกไม่น่างั้นเราก็เปลี่ยนคอลัมน์ h เป็นคอลัมน์ i สิครับในคิวรี่เดี๋ยวเราลองก่อนเพราะคอลัมน์ i มันไม่ซ้ำอยู่แล้วเนาะถ้าไม่ซ้ำมันผมลองก่อนครับ where i แทน h เพราะ i มันเรียกอันที่ไม่ซ้ำมาแล้วพูดได้ป่ะใช่ครับแต่ว่าคนอื่นไม่เป็นนะโอ้ผิดอย่างสมศรีคนสวยเนี่ยสมศรีคนสวยเดี๋ยวผมดูคนสมศรีก่อนสมศรีนี่มี2ครั้งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสมศรีเป็นครั้งที่3นะครับจะเพิ่มสมศรีสมศรีคนสวยคือต้องพิมพ์คือเนื่องจากมันอาศัยชื่อปัญหาคือตัวนี้คือผมคิดไม่ได้ไกลไปนิดนึงพออาศัยชื่อถ้าพิมพ์ไม่เหมือนกันมันจะหาไม่ได้มันจะหามาไม่ได้มันจะกลายเป็นคนละคนลองมาดูว่าสมศรีสมศรีจะออกมาไหมสมศรีออกมาเนี่ยถูกบังเอิญก็คือตรงที่นะครับข้อมูลเป็นชื่อเดียวกันน่าจะ
ทุกท่านได้ไหมครับถ้าได้กด2ให้หน่อยครับข้อมูลเนี่ยเติมตัวนี้ยังมีข้อเสียอยู่ก็คือถ้าพิมพ์ชื่อกับนามสกุลไว้ไม่เหมือนกันข้อมูลจะดึงกลายเป็นคนละคนเลยนะครับตัวที่ดึงมาคือตัวนี้นะครับก็ที่มีสูตรคือมีที่ใช้คือตรงนี้นะครับกับตรงนี้ตัวนี้ก็คือแค่ดึงมาปกติไม่มีอะไรครับข้อมูลตรงนี้ออกมาได้ก็โอเคแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเพิ่มก็ต้องเพิ่มข้อมูลตรงนี้ข้อมูลนี้ใช้ดึงมาครับดึงมาจากตัวเซตติ้งตรงๆเลยครับไม่ได้ทำอะไรนะตรงนี้ก็ดึงมาจากเซตติ้งส่วน G29มาจากข้างบนนะครับมาจากตรงนี้คือเราเรียกมาครั้งเดียวตรงนี้เรียกจากเซตติ้งตรงนี้เรียกจากเซตติ้งเหมือนกันเรียกจากเซตติ้งเหมือนกันครับขออนุญาตครับผมครับข้างๆหลังคิวรี่ตรงข้างหน้าวงเล็บมันใส่คอมม่า0ผมรู้สึกว่าจะได้นะครับคุณครูลองดูครับผมคอมม่า0คือไม่เอาแถวแรกหรือเปล่าเนี่ยครับผมตรงข้างหลังสุดนะครับใส่คอมม่า0ไม่เอาอันนี้คือไม่เอาหัวไม่เอาหัวมันจะหายไปเลยนะครับบังเอิญพอดีชื่อเราไปใช้ซ้ำกันไลค์คือเหมือนมันมีตรงนี้ตัวเออมันมีตรงนี้แหละครับที่สูตรตรงนี้แหละครับบังเอิญว่ามันหาเจอคำว่าทดสอบเหมือนกันหมดโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวสูตรเดี๋ยวค่อยแก้อีกทีนึงนะครับก็การบ้านก็คือหน้านี้เลยครับหน้าปิ้นหน้านี้เลยครับปิ้นตัวกับซ่อนตัวนี้ก่อนการซ่อนคอลัมน์ตัวที่จะส่งก็คือปิ้นหน้านี้เลยครับเป็นหน้านี้เอาเป็นภาพหรือ PDF อะเป็นภาพครับเป็นภาพครับแล้วก็มีชื่อมีโลโก้มีชื่อองค์กรเนาะเปลี่ยนแค่ชื่อตัวเองครับตรงเนี้ยข้อมูลนะเป็นชื่อองค์กรตัวเองครับก็ข้อมูลตัวนี้สามารถลงได้ถึง5เรื่องครับได้5เรื่องได้ครับครับขอบคุณครับผมหมดยังครับหมดแล้วครับโอ้ยดีใจวันนี้โล่งเลยนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวก็เรียนเชิญท่านประธานเลยครับผมขอขอบคุณนะครับคุณครูวัฒนชาติทัศนสอนนะครับคุณครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ได้มาแนะนำระบบรายงานกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานรสจอส10นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้นำไปใช้
สำหรับโรงเรียนที่ได้เป็นหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานนะครับก็ตอนนี้ก็ขอนะครับให้ทุกท่านนะครับกดรีแอคชั่นเป็นรูปหัวใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูพัฒนชาตินะครับครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะถ่ายภาพร่วมกัน ขออนุญาตใครที่สะดวกนะครับเรียนเชิญแล้วก็เปิดหน้าจอเลยครับโอกาสที่จะถ่ายภาพกับวิทยากรเป็นโอกาสของการเก็บรวบรวมผลงานนะครับการปฏิบัติงานต่างๆนะครับในกิจกรรมที่ท่านจะเอาไปใช้โอเคนะครับเปิดหน้าจอเลยนะครับผมเดี๋ยวจะวันนี้40ท่านนะครับโอเคนับ1นับ2และขออนุญาตแคปเจอร์ครับโอเคฮะขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยุดการบันทึกนะครับ